เจอกับหน้าสดวันนี้นะคะก็อันนี้เป็นของที่จะหยิบมาใช้กันในคลิปนี้เลยนะทุกคนคือมันมีของใหม่เยอะแยะมากมายนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่พี่อยากจะมาอัปเดตให้ชมกันโอเคค่ะทุกคนก็เพิ่งล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันนะคะนี่ก็คือใช้ผ้าอ้อมลูกแล้วนะเดี๋ยวนี้ในการเช็ดหน้าผ้าเด็กมันดีอย่างนี้เองเนาะสเต็ปแรกหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะก็จะแนะนำให้เพื่อนๆลงน้ำตกก่อนเลยนะอันนี้เป็นน้ำตกแตงโมคอลลาเจนนะคะของแบรนด์จุฬาเฮอร์บส์นั่นเองก็คือล่าสุดไป 7-Eleven มาอัปเดตของใหม่คือเยอะมากเดี๋ยวไว้ทำรวมแบบของใหม่จาก 7-Eleven นะคะแต่อันนี้ก็คือล่าสุดเลยที่เพิ่งได้ลองใช้แล้วชอบมากๆคือใครที่กำลังหาน้ำตกแบบช่วยเรื่องผิวที่แบบโซมตัวนี้ก็คือแบบเป็นน้ำตกจบผิวโซมเขาบอกอย่างนี้เลยนะแล้วมีรู้สึกว่าหลังจากใช้ปุ๊บอะคือผิวมันแบบสบายหน้ามากๆอ่ะมันมีความอิ่มมันมีความชุ่มชื้นแล้วมันดูแบบมันรู้สึกได้ถึงความฟูความพลัมขึ้นมาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้หลังล้างหน้าได้ทันทีเลยนะแนะนำมากๆหรือว่าถ้าใครที่อยากจะแบบเป็นการมาร์กหน้าหรือว่ากู้ผิวเร่งด่วนอะไรเงี้ยก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวน้ำตกอันนี้แล้วก็เทลงไปในสำลีนะคะแล้วก็แปะบนหน้าเหมือนที่พี่เคยทำเป็นแบบสำลีมาร์กหน้าอันนั้นคือทำได้เลยง่ายมากแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะด้วยความเป็นซองอ่ะเนาะก็เนี่ยค่ะพกพาง่ายด้วยมาดูสารบำรุงนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นน้ำตกแตงโมคอลลาเจนใช่ไหมสิ่งแรกเลยก็คือจะมีเรื่องคอลลาเจนเขาจะใช้เป็นคอลลาเจนหมักนะคะทำให้ซึมได้เร็วกว่าคอลลาเจนทั่วไปแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นแล้วก็กระชับผิวคือรู้สึกเลยว่าผิวมันมีความแบบเด้งขึ้นอ่ะมันมีความเดนส์ขึ้นแล้วก็มีมอสทะเลดำทำให้ผิวอิ่มฟูแล้วก็ดูเต่งตึงภายใน15นาทีนะคือตัวนี้ใครที่ต้องการแบบว่ากู้หน้าโทรมเนาะอยากให้ผิวแบบดูอิ่มน้ำดูเปล่งปลั่งดูแบบพลัมขึ้นดูสดใสขึ้นใช้มาซองที่2แล้วนะคะก็คือชอบมากราคาน่ารัก49บาทกันแดดก็คือขาดไม่ได้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าไม่ออกไปไหนพี่ก็จะทากันแดดทุกวันนะจ๊ะของ Qpress นะคะตัวนี้คือ UV Expert Protection Aqua Spray เป็นคอลเลกชันแบบ100ปีดิสนีย์นะคะก็เลยเป็นลายนี้น่ารักเนาะแต่ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะคะเนื้อเบาแล้วก็ซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวหน้าเลยวันนี้จะมาใช้คุชชั่นตัวมัมเรื่องการปกปิดให้ชมกันคือต้องบอกก่อนว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยซุ่มใช้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเป็นคุชชั่นที่โคตรปกปิดเลยทุกคนอันนี้ของเจ้านางนะคะ Glowy Cushion SPF 30 PA 3 บวกเข้าไม่หมด4สีเลยนะคะ01 42 102แล้วก็03นะคือสีเนี่ยจะตรงกับงานรองพื้นแล้วก็งานแป้งของเขานะคะใครใช้สีไหนแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เลยพีชใช้เบอร์ C21 นะคะสี Natural Beige คือแพ็คเกจจิ้งอ่ะสวยมากให้ดูเลยสวยมากพัฟนุ่มดีมากแล้วก็ให้ดูเนื้อก่อนว่าเนื้อพูดเลยนะทุกคนแตะเบาๆเพราะเนื้อแน่นมากแบบหืมสุดๆไปเลยพี่จะให้ดูว่าแบบเนี้ยเรามีรอยอยู่ตรงนี้นะโบ๊ปึ๊บปิดทุกร่องรอยปิดทุกงานระยะทำคือถ้าใครต้องการคุชชั่นที่ปกปิดแบบสุดๆนะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวพี่จะลงแบบไม่หนามากก่อนนะคือเราต้องเกลี่ยนิดนึงคือพูดเลยว่ามันแบบแต่งหน้าเร็วขึ้นมากๆเพราะว่ามันปกปิดแบบสุดๆไปเลยอะจะเห็นได้ชัดมากเดอร์โทนเขามีความเหลืองนะคะในผิวจริงพี่มันจะมีความนิวทรอลพอปาบเหลืองเข้าไปก็คือปิดคุชชั่นตัวนี้นะคะเขามี glow filter technology ด้วยซึ่งมันจะช่วยในเรื่องการคุมมันแต่ว่าทำให้หน้าเราอะไม่ดูแบนมันยังดูแบบมีมิติอยู่นะแต่หน้าไม่มันชอบมากให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงว่าแบบคุชชั่นระดับ very full coverage นะคะคือคนไทยทำเก่งนะคุชชั่น full coverage เนี่ยสุดๆเรียบร้อยอันนี้คือลงทั้งหน้าเสร็จแล้วนะคะพี่จะใช้เบอร์1ลงใต้ตานิดนึงมันจะได้ดูปล่อยขึ้นมาหน่อย Sunning Ivory อันนี้ก็ใช้นิดเดียวพอนะลงช่วงใต้ตาคอนซีลลงคอนซีลเลอร์ก็คือไม่ต้องแล้วนะราคาก็คือน่ารักมาก499บาทซื้อได้ตามวัตสันอีเวนต์บอยบิวตี้นะคะหรือว่ากดออนไลน์ได้เลยเดี๋ยวพี่ใส่ลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะบลัชตัวนี้ก็เป็นของใหม่นะคะจาก 4U2 ตัวนี้ชื่อว่า DME Liquid Blush นะคะคือเขามีประมาณ6สีแต่ว่าตอนนี้พี่ทำหายไป2สีไว้เดี๋ยวค่อยมาสวอชให้ชมกันอีกรอบนะแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะใช้สีอะไรดีเบอร์1ก็น่ารักเบอร์2ก็น่ารักเบอร์5ก็น่ารักผสมได้ไหมเบอร์1ก่อนเลยอันนี้เราจะลงช่วงข้างนอกตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยใช้เบอร์ออดลงข้างในที่ไปดูทริคใน TikTok มานะคะก็คือให้ลงไม่เกินห่างตาแต่ว่าก็ต้องไม่เกินปลายจมูกลงมาด้วยก็คือ
จะได้ประมาณนี้พับเบนดิ้งหัวใจมาแล้วนะคะไว้เบลนด์บลัชเบนอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะเบลนได้เลยนี่ของแบรนด์พลีสนะคะเฮ้ยเนื้อมันแบบมีความใสนะทุกคนคือมันจะไม่ได้แบบพิกเมนต์จัดจ๋าอะไรขนาดนั้นอะคือดูพิกเมนต์แรงแต่ว่าพอเราลงไปบนหน้าแก้มมันแอบมีความโปร่งชมพูเบอร์2อันนี้มันจะสดใสขึ้นมานิดนึงแล้วก็จิ้มไปตรงกลางแป้งฝุ่นวันนี้ใช้เป็นของชิเซโดนะคะแล้วก็จะใช้พัฟหัวใจของน้องพลีสในการลงแป้งเลยคือเป็นพัฟแบบพัฟขนนะคะทุกคนนี่เราไปเจอเทคนิคการลงแป้งมาก็คือให้พัฟอะมันกินแป้งเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็หยุ่มน้องเขานิดนึงให้มันเกลี่ยให้มันแบบสมูทอยู่ข้างในปึ้งจะทำให้เราลงแป้งได้บางแล้วก็ดูเนียนสวยขึ้นนะคะนี่ไม่ต้องกลัวแป้งหมดเติมค่ะเสร็จเรียบร้อยอะงานเบสเสร็จแล้วหนึ่งเดี๋ยวขอไปเขียนคิ้วก่อนนะคะเพราะคิ้วไม่มีอะไรแปลกใหม่ Eyeshadow ใหม่จาก Intuit นะคะนี่เป็น Duo Eyeshadow คือมันน่ารักมากคนเหมาะสำหรับคนที่แบบขี้เกียจแต่งหน้าขี้เกียจแต่งตาคิดไม่ออกแต่ว่าก็ต้องแต่งเนื้อออกมั้ยเขาก็จะจับคู่สีมาให้แล้วนะคะสีที่มีความแบบแมตต์นุ่มๆกับ Shimmer Glitter นี่จะขึ้น Swatch ทั้ง6ตลับให้ชมเลยนะว่าเฮ้ยสีมันน่ารักจริงๆเดี๋ยววันนี้จะใช้ประมาณ3พาเลทนี้แล้วกันเพราะว่ารู้สึกอยากลองแต่งให้เพื่อนๆเห็นด้วยนะคะว่าสีมันออกมาเป็นยังไงแต่มันเป็น3พาเลทที่หยิบมาใช้งานง่ายมากๆเริ่มจากจะใช้สีที่เป็นสีเบจตรงนี้ก่อนนะเนื้อเขาจะมีความเป็นเนื้อนุ่มๆฟิลดินน้ำมันบอกไม่ถูกอะทุกคนดูดิเนื้อมันจะแบบนุ่มๆลงไปอย่างนี้เราก็จะใช้สีเนี้ยล้างดอลลี่อายของเราไปเลยแตะสีเบสของเบอร์หนึ่งมาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วอันนี้เราก็คือจะลงจากกลางตาออกไปหางตานะใช้ชิมเมอร์ของเบอร์หนึ่งนะคะมันจะออกแบบทองๆอมชมพูนิดๆแล้วก็แตะปึ๊บๆสีน้ำตาลโทนี้นะคะก็คือเดี๋ยวมาใช้เป็นจุดทำจอลลี่อ่ะกลิตเตอร์ต้องมานะคะงานมันเป็นกึ่งกลางระหว่างชิมเมอร์กับกลิตเตอร์อ่ะเฮ้ยไม่ค่อยเจอแบบนี้อ่ะคุณน่ารักมาก Intuit สามารถซื้อได้ตามวัตสันอีเวนบอยนะคะหรือว่าในออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวพี่ค่อยใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะอายไลเนอร์ที่แพ็คเกจสวยมากอันนี้ของคอสลุคนะทุกคนมีทั้งแบบดินสอแล้วก็แบบที่เป็นลิควิดนะคะพี่ให้ดูแบบดินสอก่อนใช้สีน้ำตาลเบอร์01นะคะฮอตโกโก้แล้วก็จะเขียนอายไลเนอร์ปกติของเราเลยแต่ว่าตรงหางอ่ะพี่ก็จะลากออกไปนิดนึงคือเนื้อนุ่มมากแล้วก็เส้นมันกำเล็กกำลังดีนะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนทางตาตรงนี้ด้วยตัวนี้เป็นลิควิดนะคะคือเส้นเล็กมากแบบเล็กมากขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าจะเอามาทำเป็นแบบขนตาดีไหมอะไรเงี้ยแต่เขียวเขียดเนื้อมันดีมากเลยอะขนตาพี่ก็จะปัดแล้วก็จับชอบเหมือนเดิมนะคะใช้มาสคาร่าพลีสค่ะจับชอบแล้วขนตามันจะแบบชัดขึ้นแบบนี้เลยพี่รู้สึกว่ามันทำให้ลุคเราดูเบาแต่ดูมีอะไรแล้วก็ปัดขนตาล่างพอเป็นพีทีลิปวันนี้จะไม่ยุ่งยากเลยนะคะจะใช้3CE ตัว Velvet Slim C Focus อันนี้คือเบลอขอบปากที่ดีมากเอาลงไปก่อนเบอร์ขอบปากสุดๆตามมาด้วยคลีโอเบอร์03นะคะนี่น่าจะเป็นดิวอีทินถ้าพี่จำชื่อไม่ผิดนะแล้วก็ลงด้านในอุ๊ยมาแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับอัปเดตลุค2024นะคะเป็น everyday look ที่แต่งตามกันได้แน่นอนแต่งง่ายโทนสีก็มีความคุมโทนดูแบบเบาๆดูสดใสดูเด็กลงเฮ้ยมันดูเด็กลงมากเลยอะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเครื่องสำอางที่พี่ใช้ในคลิปนี้ก็จะ list ไว้ใน description box เหมือนเดิมก็ไปลองแต่งตามกันได้นะคะแต่งมาแล้วเป็นยังไงอย่าลืมแท็กกันมาบอกกันคอมเมนต์พูดคุยมองๆอยากดูลุคอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายแสงหมดเปลี่ยงพอดี